เป็นเควินเดบรอยน์ชอบในการจ่ายของเขาวิสัยทัศน์ในการแอสซิสต์ผมว่าเป็นกองเต้แล้วกันครับเหมือนเขาวิ่งไม่หมดอ่ะฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายจะฟังเพลงตลอดก่อนแข่งจะเป็นฮิปฮอปครับสนุกด็อกมันจะบิวให้รู้สึกว่าแบบอันเลิศพร้อมอย่างเลยอาบน้ำมากอาบน้ำมากครับรีเฟรชตัวเองให้แบบสดชื่นพร้อมที่จะลงสนามครับเซฟสุพนันวีรัตนักเตะทีมชาติไทยประถมพลเจริญรัตนาภิรมย์ครับนักฟุตบอลทีมชาติไทยจักรพันธ์ไพสุวรรณครับนักฟุตบอลทีมชาติไทยผมตั้มนาบุญเจสารนะครับนักเตะทีมชาติไทยจินชาววัดวีรชาติครับมาจากสโมสรดีจีปทุมเยสครับเป็นสวดมนต์ครับสวดมนต์ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เรามีความมั่นใจผมก็จะคิดเสมอนะครับว่าแบบเราต้องมีสมาธิกับเกมลุกและเกมรับครับผมอย่าเสียบอลง่ายเริ่มมาก็จะเป็นสมาธิฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายจะฟังเพลงตลอดก่อนแข่งเพื่อชีวิตครับจะเป็นฮิปฮอปครับสนุปด็อกมันจะดูให้รู้สึกว่าแบบอันเลิศพร้อมอย่างเลยอาบน้ำมากอาบน้ำมากครับรีเฟรชตัวเองให้แบบสดชื่นพร้อมที่จะลงสนามครับผมส่วนตัวผมชอบโรนัลโดอาร์9ครับผมครับเขามีเทคนิคที่แผ่วๆอะไรเงี้ยครับจำสกิลเขาแล้วก็เอามาทำตามอะไรเงี้ยเป็นเควินเดบรอยน์ชอบในการจ่ายของเขาวิสัยทัศน์ในการแอสซิสต์อะไรครับอยากที่จะเรียนรู้จากเขาแล้วก็ถ้าขโมยสกิลมาได้ก็อยากที่จะได้ส่วนนั้นของเขามาลามอสแล้วกันครับเพราะว่าเขามีความเก่าแล้วก็มีความดุดันไปในตัวครับผมว่าเป็นกองเต้แล้วกันครับเหมือนเขาวิ่งไม่หมดอ่ะไล่บอลแบบเชื่อมเกมอะไรเงี้ยขโมยออฟฟิศสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีแมสซี่ครับสกิลการเลี้ยงของแมสซี่แล้วก็เทคนิคต่างๆของเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ามีในตัวเราเป็นใครก็เก่งอ่ะพี่ผมชอบเรื่องลูแปงครับเขาเป็นลูแปงแล้วผมว่าเขาเก่งแล้วก็เดินนำทุกคนได้หนึ่งก้าวเสมอครับผมพี่บางคนดร.สเตมแล้วกันครับเหมือนเราสามารถล่วงรู้อดีตอนาคตได้เลยครับแล้วก็ไปในหลายๆภพได้เลยครับก็สนุกดีเหมือนกันครับอยากเป็นฮัทมันเป็นตัวการ์ตูนที่ให้แรงบันดาลใจผมอะไรเงี้ยด้วยพลังความบ้าของเขาอะไรเขาก็เป็นคนดีด้วยอะไรเงี้ยใช่ประมาณมิกกี้เมาส์ครับมิกกี้เมาส์ครับชื่อผมไม่เคยดูเลยพี่การ์ตูนผมดูพวกไอ้มดแดงทอมแอนด์เจอรี่ผมชอบดูครับผมชอบบีทครับมันเท่ดีครับมันดูแบบเฟี้ยวฟ้าวดีครับอยากให้โรเบโต้คาร์ลอสครับกลับมาเล่นครับเขาเก่งไม่ใช่มีดีเฉพาะฟิกิฟเขาครบเครื่องครับแข็งแรงสกิลก็ดีความเร็วก็มีความฟิตก็ครบครับพี่ดานครับดูเขาเล่นแล้วมันเพลินอนุวัตอินดินนะครับผมชอบอ่ะเทคนิคเขาแล้วก็แบบอยู่ด้วยกันแล้วเล่นแบบสนุกครับเขากลับมาแล้วเนี่ยแกน่าจะเล่นไม่ไหวเล่นไม่ไหวแล้วนะครับ อายุเยอะแล้วครับชาบี้ฮาร์เดนเดสครับก็ชอบสไตล์การเล่นของเขาแล้วก็ถ้ามีโอกาสสักครั้งก็อยากที่จะร่วมงานกับเขาครับขอเป็นมาราโดน่าแล้วกันครับอยากเห็นว่าเขาเก่งขนาดก็ฝากเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยทุกๆคนนะครับช่วยเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจพวกเราในเกมอุ่นเครื่องที่จะเกิดขึ้นเราจะมีอุ่นเครื่อง3เกมก่อนที่จะเดินทางไปแข่งที่อุซเบก็ทุกคนก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อที่เตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปแข่งที่อุซเบในรายการเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะครับก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้พวกเรานะครับ